สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับเราจะไปเที่ยวกันนะครับใกล้ๆบ้านสัญญากับลูกสาวไว้ว่าจะพาไปถ่ายรูปนะครับแถวๆนี้นะครับหุบป่าตาดสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟเขาเรียกอะไรคิกๆเนี่ยอะไรไบเกอร์แคมป์อะร้านกาแฟไบเกอร์แคมป์ไบแคมป์ร้านกาแฟไบแคมป์นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับไปแต่งตัวกันเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับตอนนี้ก็9โมงเช้านะครับกินข้าวกินปลากันเรียบร้อยโอ้ยแดดไม่มีจะใส่มุ้งทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยถอดใส่ไปแล้วห้าคือหลกวันนี้ไปกับลูกสาวคนสวยนะครับโอ้ยตอนนี้8โมง59น้ำมันเราจะหมดด้วยเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันโชว์แล้วแต่ถึงน้ำมันโชว์ก็ขี่ได้ต้อง90โลนะครับเนี่ยเขียนไว้นะครับวันนี้เส้นทางที่จะเดินทางจากบ้านผมนะครับในตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีก็น่าจะสัก60โลเนาะถึงชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับซึ่งอยู่ตรงหุบป่าตาดนะครับแต่ว่าหุบป่าตาดเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปิดให้บริการหรือยังนะครับไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เราต้องไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนครับเนี่ยไปทางหนองฉางนะครับอำเภอหนองฉางแก๊สโซฮอล์95นะครับเติมแค่200ก็พอสวัสดีครับ95 200ครับอากาศดีนะครับก็ฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเลยนี่นะครับน้ำพุร้อนสมอทองเขาปลาร้านะครับก็ใช้เส้นทางนี้นะครับจะไปใช้เขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับอยู่อำเภอลันสักนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับผมเป็นคนอุทัยอ่ะใกล้ๆบ้านบางทีก็ไม่ค่อยได้เที่ยวแล้วครับไปเที่ยวที่อื่น มันใกล้บ้านนะเนาะแต่เพื่อนๆที่เป็นไบเกอร์หลายๆคนนะครับก็เห็นมาเที่ยวกันบ้างแล้วนะครับยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็จะเห็นบ่อยนะครับทีนี้ก็ใช้เส้นทางอุทัยธานีถ้ามาจากตัวเมืองนะครับก็จะต้องใช้เส้นทางนี้นะครับมาหนองฉางแค่22โลนะครับแล้วก็จากหนองฉางไปใช้เขาสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็อีกประมาณสัก20กว่าโลนะครับอันนี้เราก็ถึงหนองขยางแล้วนะครับน้องขยางก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับซึ่งออกจากอุทัยธานีแค่10กิโลเองนะครับเส้นทางที่เราจะไปวันนี้นะครับก็นี่ครับหุบป่าตาด28โลถ้าตรงไปบ้านไร่นะครับเราเลี้ยวขวาไปทางลานสักนะครับนี่พอเข้าเขตเส้นถนนลานสักก็จะสังเกต2ข้างทางนะครับแค่มันจะมีต้นสักเนี่ยครับมีต้นสักตลอด2ข้างทางเลยนะครับเพื่อนๆยันถึงนู่นแหละครับถึงถนนสุดนะครับถึงที่จะไปเขตอุทยานห้วยหาแข้งอะครับอ
ครับเราก็น่าจะใกล้จะถึงจุดที่จะเข้าอุปตาดแล้วนะครับสังเกตทางซ้ายมือครับพอเจอเขาพวกนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวหาทางเข้านะครับเดี๋ยวขี่เลยผมมาขี่เลยหลายรอบแล้วขี่เลยทางเข้าเนี่ยแต่ก็มีป้ายบอกนะครับในข้างหน้านะครับก็จะมีป้ายใหญ่ๆบอกอยู่นะครับเนี่ยครับอุปตาดเลี้ยวซ้ายถ้าตรงไปน้ำพุสมอทองนะครับกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับตรงไปแต่เราไม่ได้ไปนะครับเราไปสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับต้องเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ครับเขาปลาอุปตาดนี่มีป้ายบอกนี่ครับเลี้ยวซ้ายครับเพื่อนๆวันหยุดคนน่าจะเยอะนะวันหยุดอ่ะแล้วช่วงนี้ก็เขาก็เปิดให้นู่นให้นี่กันแล้วนะครับลดหย่อนผ่อนปลนกันแล้วนะครับนี่ทางเข้าแถวนี้ก็จะปลูกข้าวโพดกันนะครับปลูกข้าวโพดเยอะเนี่ยตามข้างทางเขาจะเห็นไร่ข้าวโพดนะครับเราเห็นไกลๆนั่นก็เขาสูงตั้งงานแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านะครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแหล่งท่องเที่ยวเขาปลาร้านี่เราก็จะเข้าวัดถ้ำทองนะครับวันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะเขาปลาร้าอุปตาดเนี่ยขวามือนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้เข้าหรือเปล่านะครับเนี่ยครับสวยไหมนี่ไงอุปตาดเนี่ยครับตัวอุปตาดเองก็จะอยู่ในหลังเขาอันนี้นะครับจะเป็นเหมือนยุคล้านปีอ่ะล้านปีที่แล้วอ่ะยุคไดโนเสาร์อ่ะครับประมาณนั้นน่ะเอ๊ะเหมือนมีรถจอดเข้าได้ไหมโอ้เขาปิดนะครับเนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะครับเขาจะเป็นขอปิดอยู่นี่นะครับนี่แค่ทางเข้านะครับก็จะมีรีสอร์ทมีที่พักนะครับใครไม่อยากกลับก็นอนค้างที่นี่ได้นะครับมีที่พักสวยๆเยอะเลยข้างหน้านั่นนะครับน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับอยู่ที่นี่นะครับว้าวนี่ไงสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนี่สวยไหมครับเพื่อนThank you.
ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยนะครับที่นี่ตกมา2วันแล้วแล้วก็กลางวันไม่ตกก็โชคดีของเราไปเนี่ยครับสวิตเซอร์แลนด์อุทัยธานีนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับสวยงามนะครับอยู่ใกล้บ้านผมเองนะครับ60-70โลแค่นี้เองขับรถมากับวันหยุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ไบค์แคมป์นะครับเป็นร้านกาแฟนะครับอยู่ใกล้ตรงนี้นี่เองไปตามมาตากล้องซ้อนกันเร็วตากล้องก็ขึ้นยากนี่นี่ตามเรามานะครับชายเขาสวิตเซอร์แลนด เราอยู่กันที่ไบค์แคมป์นะครับอุทัยธานีนะครับหุบป่าตาดสวยงามไหมลูกสวยงามมากข้างหลังนั้นเป็นอะไรเนี่ยภูเขาเป็นที่เขาเรียกอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะใช่เนี่ยครับเพื่อนๆอากาศดีมากเลยนี่เที่ยงนะวันนี้โชคดีที่ฝนฟ้ามันตกกันไปแล้วแล้วก็คันเนี้ยแดดมันก็ไม่ค่อยมีนะครับที่นี่ก็จะมีที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะครับแต่เขาออกแบบได้เก๋มากเลยนะจากที่เดินดูสวยงามมากเลยมีทั้งแบบว่าชั้นบนชั้นล่างนะครับโอเพ่นแล้วก็แยกอิสระไปปาร์ตี้เองได้นะครับปาร์ตี้ได้ตรงริมสระน้ําแต่สระน้ํามีเห็นมีปลานิลละลงไม่ได้นะคะน่าจะลงไม่ได้นะครับแต่รวมๆแล้วที่นี่สวยงามครับถ้ามีโอกาสผ่านมาก็มาหาอะไรเย็นๆกินที่นี่นะครับหลังจากที่ไปเที่ยวใช้เขาสวิตเซอร์แลนด์ตรงนู้นมาแล้วนะครับก็แวะมากินน้ำตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกาแฟกันนะครับว่ามันมีอะไรให้เรากินบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะไปสั่งของกินนะคะเนี่ยเราก็เดินเข้าร้านมาแล้วนะครับว้าวร้านเขาทำเก๋นะนี่เขามีของกินด้วยอเมริกาโน่พอเลนโคโคนัทนะครับแล้วก็เนี่ยครับเพื่อนๆครับมีตามนี้เลยนะครับมาที่นี่ก็หาสั่งได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค้าก็สวยด้วยนะครับวันนี้จะกินอะไรไส้กรอกทอดนี่พอเห็นไส้กรอกทอดเขาสั่งมั่งเลย
เอาป้าชาไทยคุณชื่ออะไรกันแน่ไทยทีบางคนก็เรียกชาแดงอะไรมากินบ้างเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกทอดนี่ชาไทยอันนี้อะไรนะอันนี้ก็นู่นน้ำโอ้มีขนมปังด้วยลืมเลยขนมปัง40บาทมันก็ไม่แพงนะที่นี่ราคาปกติเนาะรสชาติใช้ได้เลยครับที่นี่เดี๋ยววันหลังต้องมาแม่งใกล้ๆบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยใกล้ๆบ้านแท้ๆเลยไม่ได้มาเลยเดี๋ยวถ้าเรากินเสร็จเราก็จะไปเส้นห้วยคดนะครับออกไปทางไทยเขาสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ใช้เส้นทางนั้นออกไปวนกลับนะครับเราไม่ย้อนทางเดิมกินเสร็จจากที่นี่ปุ๊บเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเพื่อนหลังจากที่เราออกจากร้านกาแฟเราก็ใช้เส้นทางห้วยคดเพื่อที่จะกลับบ้านอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของพวกเราด้วยนะครับ